พลงประกอบเพลงประกอบเรื่องนี้ค่ะได้เข้ากับเขาด้วยได้มาร่วมกันร่วมเสียงพูดเลยค่ะแต่ถ้าโบกี้จะไปหยุดก่อนเพราะว่าทอดังไปมากเดี๋ยวเราไม่ต้องสั่งความสวยจะจรัสแล้วเหมือนกันต้องเหมือนกันถ้าเขาอยู่รูปเมื่อกี้ต้องถ่ายใหม่ทั้งหมดเพราะเมื่อกี้ไม่สวยโอเคพูดถึงเพลงนี้เป็นยังไงบ้างพูดถึงเพลงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับ GDS นะสิงคโปร์ค่ะส่วนพลอยเคยร่วมงานแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันระหว่างโบกี้กับพลอยเป็นความรู้สึกยังไงคะที่ในที่สุดเราก็ได้ทำเพลงด้วยกันสักทีทำไมทำหน้าอย่างนั้นประทับใจรู้จักหน้าคนเขาไม่เชื่อเอาใหม่จริงจังดีกว่ารู้สึกยังไงประทับใจสุดยอดเลยผมว่าเจ๋งโบกี้เชื่อยังเชื่อไหมดูเราไม่เชื่อเหมือนเดิมนะได้ก็โอเคเฮ้ยเอาใหม่ขอเอาใหม่ก็รู้สึกเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกันจริงจังก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสนุกค่ะแล้วก็แบบขอบคุณ GDS มากๆที่แบบว่าให้โอกาสเราสองคนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถูกจังหวะจริงๆนะที่ให้เราสองคนมาร่วมทำผลงานกับเรื่องนี้เห็นว่าจังหวะใช่ก็เห็นว่าเราชอบเพลงนี้มากใช่ค่ะคือจริงเพลงนี้โบฟังตั้งแต่สมัยสาวใจไหมฟังตั้งแต่สมัยแบบว่าเด็กๆที่แบบว่าอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาที่จะไปเที่ยวตั้งแต่แบบฝึกไปเที่ยวแบบตอนเด็กๆเลยอะไปเที่ยวก็จะฟังเพลงนี้ขึ้นมาตลอดใช่รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เอาเพลงนี้มาทำจริงๆซึ่งเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งตอนเราได้มาร้องแล้วมีการดีไซน์หรือว่ามีการออกความคิดเห็นอะไรลงไปในเพลงไหมก็พอได้รับโจทย์เขาก็เป็นโจทย์ที่ให้รีอาร์เรนจ์เพลงใหม่ค่ะก็คือรีอาร์เรนจ์ให้เป็นเวอร์ชันเราที่แบบมีความผิดจังหวะระหว่างมีความกวนระหว่างโบกับพลอยแล้วก็มีท่อนเพิ่มเติมที่จะเป็นท่อนที่แบบคือเพลงอาจจะแบบมีความแบบว่ากระชับหน่อยอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรแต่ว่าเหมือนเขาต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวกับรีเลทกับหนังด้วยแล้วก็รีเลทกับความเป็นบูกับพลอยด้วยเกี่ยวกับจังหวะที่ไม่เคยตรงกันสักครั้งของพี่เองกับหนังจริงๆพอมาลองร่วมกันแล้วมันเป็นอย่างที่คิดมาการทำงานร่วมกันพลอยคะเป็นภาพค่ะพี่เป็นการทำงานในฝันหรือเปล่าการทำงานที่สุดยอดภาพที่คิดเอาไว้ตอนแรกคือเข้ากันได้ภาพที่คิดเอาไว้ใช่ไหมครับนั่นแหละประมาณนี้เลยประมาณนี้อ่ะถ้าโบกี้ไม่ยืนอยู่ตรงนี้เราจะมีอะไรพูดนะถ้าโบกี้ไม่อยู่อย่างนี้อ่ะอันนึงสองสามโบกี้ไม่อยู่การทำงานร่วมกับโบกี้เป็นยังไงบ้างในสุดได้ทำด้วยกันแล้วไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลสาบแล้วเราเป็นยังไงบ้างทำงานกับพลอยในร้องเพลงโอ้ยดีแต่ว่าจริงๆพลอยก็เรียกได้ว่าแบบมีความมีไอเดียเยอะแล้วก็มีให้อิสระกันมากๆในการทำงานกูไม่ทำอะไรเลยไม่ทำเลยพลอยกูพูดให้มันดูดีเป็นการออกสื่อเป็นการออกสื่อใช่แล้วโอเคก็จริงๆทีนี้โมก็เขียนเนื้อแล้วก็ในส่วนของดนตรีก็เป็นโบทำอ๋อโบทำเหรอพลอยทำพลอยมาร้องก็คือทำเป็นมาร้องแล้วก็มีฟังดูไม่ให้ความร่วมมือในด้านการบรีฟคือส่งให้เขายังไงปุ๊บเขาไม่ร้องตามพี่บีบเลยหรอเขาร้องกับไมค์แบบนึงทำไมไม่เชื่อฟังเขาเราพึ่งไอเดียบอกว่าสนุกดิซึ่งไอเดียเขาเป็นอะไรที่ดีใช่แล้วเราก็มีการประสบความสำเร็จไม่ต้องพูดแถมว่าทำไมไม่ร้องตามตั้งแต่ตอนนี้จะได้แบบใช่อำนาจโบกี้อำนาจมืดด้วยขอบคุณจริงๆในชีวิตจริงเราเคยเจออย่างนี้มั้ยรักจังหวะผิดจังหวะอย่างเงี้ยมีมั้ยดูเหมือนเราไม่อยากมีนะโบกี้เรามีมั้ยมีประสบการณ์อย่างนี้มั้ยประสบการณ์ต้องเกี่ยวกับความรักเหรออะไรที่มันผิดจังหวะพอผิดจังหวะผิดประจำเช่นนะสมเพียรไปโชว์มาผิดจังหวะจังหวะไหนนะอ๋อก็คือไปโชว์มาแล้วมือกีตาร์ก็เล่นผิดจังหวะขอบคุณเราคำตอบเฮ้ยใช่เพราะว่าทุกมือกีตาร์จำไม่ได้ว่าเป็นจริงๆเขาจำได้แต่ว่าเรามีหลายเวอร์ชันแล้วเรา
แต่ละคนไม่ได้นัดกันว่าจะเล่นเวอร์ชันไหนก็คือเป็นไปตามกำลังศรัทธาตามกำลังศรัทธาใช่แต่ว่ามองศพนานแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าแล้วแต่ว่าเราทำบุญด้วยกันมาขนาดนี้ทำบุญเลยหรอแล้วพี่ทอยล่ะพี่ทอยล่ะมีอะไรผิดจังหวะบ้างไหมในชีวิตเราอ่ะเรียกว่าไม่เคยอะไรถูกจังหวะเลยยังไงอ่ะอย่างเงี้ยแหละมันจะเออเชื่อไหมเป็นเพื่อนเขาอ่ะมันผิดจังหวะจริงๆใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นอะไรถูกอยู่ด้วยกันคืออะไรดูหนังเรื่องนี้ก่อนหนังหมายถึงเจอโปสเตอร์หรือว่าเจอบรีฟเนี่ยนึกถึงทอยคนแรกว่าถ้าไม่ใช่ทอยอ่ะมันไม่สามารถเป็นใครได้อีกแล้วเพราะมันผิดจังหวะมากเพราะว่าเราสองคนเป็นพระบิดาแห่งความผิดจังหวะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนเป็นผู้สร้างอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่มีมอ่ะมันคือความจริงที่โหดร้ายแต่ทุกคนก็ดูขำกันหลังจากนี้ไปจะมีงานร่วมเป็นคอนเสิร์ตมาเพราะหลายคนรู้สึกว่าเชียร์เราตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้มันสักเซสเราเป็นผู้จิ้นได้แล้วเนี่ยผู้จิ้นเลยเหรอผู้จิ้นในการขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันว่ารับส่งกันได้เข้าใจกันดีแต่คนดูเข้าใจไหมเข้าใจเขาชอบไงบ๊อบบ้าคือจริงๆจะบอกจริงๆอยากจะบอกว่าพวกเราอ่ะเวลาพวกเรามาสัมภาษณ์ด้วยกันเลยพวกเราไม่เคยตั้งใจทำให้มันเป็นมีมหรือคอนเทนต์อะไรเลยคือพวกเราไม่อยากสร้างตำนานอะไรทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเราพูดอ่ะบางทีเราตอบคำถามด้วยความไม่มีสติจนมันได้สร้างปรากฏการณ์อะไรให้คนอื่นอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ฟังทุกคนนะคะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยจริงพูดไรๆเหอะมันแย่แล้วไปหมดแล้วเนี่ยพูดคนเดียวเนี่ยจริงๆไปดูแล้วขำอ่ะพอมันเป็นมีมขึ้นมาในแบบว่าในเคยไปย้อนดูตัวเองไหมผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตเลยโอเคเล่นเกมแต่อินเทอร์เน็ตอะเล่นเขาแล้วเราเห็นเป็นโบกี้เห็นไหมดูมีไหมถูกไหมโบเห็นแต่ว่าตอนแรกโบไม่คิดว่าบางเรื่องที่เราพูดกันแบบฮาแล้วเราตลกของเราสองคนโดยที่ปกติเวลาอยู่กับเพื่อนไม่มีใครเข้าใจเราอ่ะหมายถึงว่าเราขำในมุกกันสองคนเราไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะขำได้ด้วยอ่ะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ตลกซึ่งเมื่อแกเป็นมีมเพราะว่าเพื่อนเราเป็นอะไรคะครับถ่ายรูปเราให้สัมภาษณ์อยู่เห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยฟังหรือเปล่าผิดจังหวะอันนี้เนี่ยของจริงแล้วนี่ผิดจังหวะจังหวะเข้ากับทีมหนักพี่ตีโอเคครับ